ค่ะทีนี้ในส่วนของการบ้านนะคะการบ้านในของบทเรียนที่2เนี่ยเราจะมีอยู่1หัวข้อคือการเล่นการเล่น minor five finger patterns แล้วก็ broken chord แล้วก็ตามด้วย block chord ตามที่ในสไลด์ได้บอกไว้โดยจะเริ่มจาก C minor แล้วก็ไต่ขึ้นมาทีละครึ่งเสียงจนถึงขึ้นมาถึง C อีก1ออกเต็ปโดยเริ่มมือขวาเริ่มที่ middle C นะคะทีนี้ความเร็วขั้นต่ำขอให้ตัวดำเท่ากับ60นะคะตัวดำเท่ากับ60ทีนี้อาจารย์จะเล่นอย่างให้ดูว่าเป็นประมาณไหนแล้วค่อยนักเรียนฝึกซ้อมนะคะ1 2 3 4ช่วยส่งงานตามเวลาที่กำหนดนะคะ